ฟัง Open Ear สักกี่รุ่นที่ใส่แล้วสบายหูปรับระดับได้แถมยังมีเสียงดีไม่ต่างจากหูฟัง In-Ear อีกนะคะบอกเลยว่ามีค่ะนี่เลยหูฟัง One Audio รุ่น Open Rock Pro จาก425 Degree นะคะบอกเลยว่าสายออกกำลังกายอย่างพลอยเนี่ยชอบมากๆพลอยไปลองใช้งานมาแล้วนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาฟังกันค่ะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวดีไซน์ของหูฟังกันก่อนเลยนะคะหน้าตาของตัวเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นเคสของหูฟังนะคะเป็นหูฟังจากแบรนด์ One Audio รุ่น Open Rock Pro นะคะที่ทาง425 Degree เขานำเข้ามาจำหน่ายนั่นเองค่ะเปิดมาด้านในนะคะก็จะเป็นหูฟัง Open Ear ที่ใช้ดีไซน์แบบ Ear Hooks นะคะสามารถปรับระดับได้แบบนี้เลยทุกคนอันนี้นะคะก็คือสามารถปรับระดับได้ทั้ง2ข้างแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยสำหรับหูฟังรุ่นนี้นะคะก็คือน้ำหนักเขาเบามากทุกคนหนักแค่ข้างละ13กรัมแล้วก็รวมกับตัวเคสชาร์จอีกก็คือหนักแค่90กรัมเองอ่ะอันนี้คือเบามากจริงๆหูฟัง Open Rock Pro เขามีมาให้เลือก3สีด้วยกันค่ะซึ่งสีที่พลอยถืออยู่ตรงนี้นะคะเป็นสีดำแล้วก็จะมีสีเบจกับสีเงินให้ทุกคนเลือกด้วยค่ะแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องนะคะที่เขามีมาให้เนี่ยจะมีทั้งตัวหูฟังมีเคสชาร์จนะคะแล้วก็จะมีกล่องพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะดีไซน์สวยงามมากๆแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นกระดาษด้วยนะคะรักโลกสุดๆด้านในนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือวิธีการใส่หูฟังแล้วด้านในฝั่งนี้นะคะเขาจะมีสายชาร์จมาให้เป็นสาย USB A to C นั่นเองค่ะแต่ว่าไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆของตัวหูฟัง Open Rock Pro ตัวนี้กันเลยนะคะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมมาด้วยกันนะคะว่ามีเทคโนโลยีที่ชูจุดเด่น2เรื่องด้วยกันเทคโนโลยีตัวแรกเนี่ยก็คือเทคโนโลยี Tilt Bass นั่นเองก็คือตัวนี้เนี่ยเขาเสริมเสียงเบสให้ตัวหูฟังนะคะมีเสียงเบสที่ชัดเจนขึ้นแล้วเขาเคลมด้วยนะคะว่าเป็นเสียงเบสที่ชัดกว่าหูฟัง Open Ear ทั่วไปเลยทุกคนส่วนเทคโนโลยีอีกตัวนึงนะคะเขามาพร้อมกับ Bluetooth 5.2 ที่รองรับเทคโนโลยี aptx นั่นเองจะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้มีความเสถียรมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือมีความหน่วงต่ำทำให้เราได้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ยาวนานมากๆสูงสุดถึง19ชั่วโมงต่อรอบเลยนะคะถ้าหากว่าใช้รวมกับเคสชาร์จด้วยเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้มากถึง27ชั่วโมงรวมแล้วนะคะใช้งานได้สูงสุดถึง46ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะและตัวนี้ก็รองรับฟาชาร์จด้วยนะคะชาร์จเพียงแค่5นาทีก็ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง1ชั่วโมงเลยแต่ถ้าหากว่าชาร์จเต็ม 0% จนถึง 100% เนี่ยก็ใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นค่ะสำหรับไมโครโฟนตัวนี้เขามาพร้อมไมค์4ตัวเลยนะคะก็คือไมค์ข้างละ2ตัวนั่นเองแล้วก็มีเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวน CVC 8.0 Noise Cancelling ด้วยสำหรับเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนตัวนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับตอนที่เราคุยโทรศัพท์นั่นเองเขาก็ช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีเวลาที่เราออกไปใช้งานข้างนอกหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่มี Noise เยอะนั่นเองค่ะและสเปคเด่นๆตัวสุดท้ายนะคะก็คือเขาสามารถกันเหงื่อได้ที่ระดับ IPX5 ไม่ว่าจะเป็นใช้งานในชีวิตประจำวันหรือว่าออกกำลังกายหนักๆที่มีเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยตัวนี้เขาก็สามารถกันเหงื่อได้ดีเลยค่ะมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะคะกับการทดสอบการใช้งานของตัวหูฟัง Open Rock Pro ตัวนี้นะคะว่าสามารถใช้งานได้ดีจริงอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่าไปดูที่ตัวดีไซน์กันก่อนเลยนะคะเขาบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์Ear Hooks นะคะที่สามารถปรับระดับก้านของหูฟังได้ตรงนี้เนี่ยเป็นซิลิโคนนะคะที่สามารถปรับระดับได้ตามรูปของหูของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวพลอยจะลองง้างให้ดูอันนี้ก็คือง้างได้สุดขนาดนี้เลยนะคะซึ่งปกติหูคนเรามันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้หรอกแต่ว่าพอจะง้างให้ดูว่าสามารถปรับได้ใหญ่ขนาดนี้เลยและที่สำคัญก็คือมันปรับเล็กสุดได้ด้วยทุกคนอย่างอันเนี้ยหูพลอยนะคะเป็นหูผู้หญิงก็คือหูเล็กอยู่แล้วก็คือสามารถปรับให้เล็กที่สุดได้นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะคะสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องกังวลนะคะว่าเออหูฟังใหญ่ขนาดนี้นะคะจะใช้งานได้กับแค่ผู้ชายเท่านั้นไม่ใช่ค่ะผู้หญิงอย่างเราๆนะคะก็สามารถใช้งานได้อ่ะเดี๋ยวพลอยจะใส่ให้ดูนะคะเวลาใส่เสร็จปุ๊บนะคะก็คือมันกระชับเข้ากับหูของเราเลยอะแบบเวลาหันซ้ายหันขวานะคะแล้วพลอยใส่ออกกำลังกายด้วยใส่ไปวิ่งใส่ไปเล่นโยคะนะแล้วก็ใส่ไปเต้นด้วยทุกคนอันนี้ก็คือแบบไม่ต้องกังวลเลยว่าหูฟังมันจะหลุดเพราะว่ามันสามารถกระชับเข้ากับใบหูของเราได้เลยเนี่ยหันซ้ายหันขวาก็ไม่ต้องกังวลจ้ะหูฟังไม่หลุดจากหูนะจ๊ะจะวิ่งแรงแค่ไหนก็ไม่หลุดจ้ะอันนี้คือเลิศอันนี้พลอยชอบมากค่ะต่อ
่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบคุณภาพเสียงกันวันนี้นะคะพลอยมีตัวช่วยก็คือเป็นเครื่องที่จะช่วยให้ทุกคนนะคะสามารถฟังเสียงได้ไปพร้อมๆกับพลอยนะคะอันนี้ก็คือพลอยใส่หูฟังไปแล้วทั้งสองข้างซ้ายกับขวานะคะตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาว่าสามารถเปิดฟังเสียงได้ทุกย่านความเสียงตั้งแต่เสียงต่ำเสียงกลางไปจนถึงเสียงสูงเลยนะคะเดี๋ยวพลอยจะมาเปิดให้ทุกคนฟังละกันก็คือฟังไปพร้อมกันเลยนะคะว่ามันดีจริงหรือเปล่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นเสียงที่พลอยจะเปิดเทสนะคะเดี๋ยวใส่หูฟังก่อนละกันเฮ้ยก็ไม่แย่นะสนุกอยู่คนเดียวประสุดนี่คือประสุดหุ้ยเสียงก็ไม่แย่นะโอ้ประมาณนะคะทุกคนหลังจากที่ฟังกันไปแล้วทั้งย่านเสียงต่ำกลางแล้วก็สูงหรือว่าแหลมเนี่ยความรู้สึกแรกละกันก็คือไม่คิดว่าตัวหูฟัง Open Ear ตัวนี้มันจะแบบรองรับทุกย่านความเสียงแล้วก็ฟังแบบได้ดีขนาดนี้เอาจริงๆคือถ้าที่เขาเคลมว่ามันเสียงแบบใกล้เคียงกับหูฟัง In Ear นี้บอกเลยว่าเชื่อเพราะว่ามันใกล้เคียงจริงจากที่ทุกคนฟังนะคะก็ลองพิจารณากันดูละกันนะคะว่าเสียงมันใกล้เคียงกันจริงไหมแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวพลอยนะคะที่พลอยได้ลองใช้งานมาจากที่ตัวทดสอบแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็ฟังเพลงอื่นๆเนี่ยพอรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงมันดีอ่ะอันนี้ก็คือแบบเสียงดีคุ้มค่าในราคา Open Ear ที่เทียบเท่ากับแบรนด์อื่นตัวนี้นะตอบโจทย์เลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาทดสอบไมค์ของตัวหูฟัง Open Ear ตัวนี้กันบ้างนะคะว่าคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงหลังจากที่เขาเคลมมาว่าเขาใส่ไมค์มาให้4ตัวก็คือข้างละ2ตัวเลยพร้อมกับระบบตัดเสียงรบกวนด้วยอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวพอจะใช้เครื่องช่วยฟังให้ทุกคนได้ฟังเสียงไปพร้อมกันเลยจากไมค์ของตัวหูฟังตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวพอจะโทรหาพี่ฟูนะคะที่เป็นครีเอทีฟของเราตอนนี้เรากำลังโทรอยู่นะคะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พี่ฟูได้ยินเสียงเป็นยังไงบ้างคะได้ยินเสียงชัดดีค่ะเสียงชัดดีใช่ซึ่งทุกคนที่ดูอยู่นะตอนนี้ก็จะได้ยินเสียงพลอยที่มาจากไมค์ของตัวหูฟังตัวนี้ด้วยพร้อมกับพี่ฟูก็คือได้ยินเสียงเหมือนกันถูกต้องเนาะตอนนี้เสียงมันมีแอบแหลมๆบ้างไหมคะแต่พอรู้สึกว่าพอจากที่พลอยฟังแล้วมันแอบแหลมนิดนึงนะแอบแหลมนิดนึงแล้วก็มีดีเลย์เล็กน้อยค่ะดีเลย์เล็กน้อยอันนี้คือขนาดโทรแบบเบอร์โทรศัพท์นะเนี่ยเมื่อวันก่อนลองโทรแบบโทรไลน์ปรากฏว่าเสียงดีเลย์มากกว่านี้อีกเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็สัญญาณบลูทูธด้วยเดี๋ยวเรามาลองเทสการตัด noise cancelling รอบข้างกันดูบ้างอันนี้ก็คือพลอยพูดเสียงปกติแต่ถ้าหากว่าพูดเสียงเบาลงทุกคนถ้าพลอยพูดเสียงเบาลงแบบนี้นะคะเนี่ยทุกคนได้ยินไหมถ้าพลอยพูดเสียงเบาลงแบบนี้นะคะเหมือนว่าเรากำลังแอบซิปหรือแอบคุยโทรศัพท์อยู่เสียงแอมเบียนรอบข้างมันจะดังขึ้นมาเลยแต่ถ้าพลอยพูดเสียงปกติแบบนี้นะคะเสียงแอมเบียนหรือว่าเสียงนอยส์มันคือหายไปเลยอ่ะมันเห็นชัดมากๆทุกคนน่าจะได้ยินไปพร้อมกันนะคะอ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบแล้วกันถ้าพูดเสียงเบานะคะถ้าพูดเสียงเบานะคะมันก็จะมีนอยส์ดังขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าพูดเสียงปกติแบบนี้นะคะเสียงนอยส์รอบข้างก็คือหายไปเลยเรียกได้ว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับเทคโนโลยี CVC 8.0 ที่เป็น noise cancelling นะคะนั่นหมายความว่ามันตัดเสียงรบกวนได้ดีจริงแล้วก็ไมค์ทั้ง4ตัว
ข้างละ2ฝั่งก็สามารถทำงานได้ดีแต่หลังจากที่ได้ลองเทสไปเมื่อกี้นะคะปรากฏว่าเสียงที่ฟังจากตัวไมค์อาจจะแหลมนิดนึงแน่นอนว่ามันคงไม่เทียบเท่ากับเสียงที่เราคุยผ่านโทรศัพท์แต่เราก็สามารถได้ยินเสียงจากไมค์ที่มันชัดเจนขึ้นแล้วก็สามารถสื่อสารได้ปกติเลยอันนี้เนี่ยพลอยชอบมากค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับประสบการณ์ใช้งานล้วนๆของพลอยเลยแบบ 100% นะคะจากใจคนที่ไม่เคยใช้หูฟัง Open Ear มาก่อนนะคะหลังจากที่ได้ลองใส่แล้วนะคะพลอยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันโปร่งมันเบาแล้วมันก็ใส่สบายมากๆอย่างสมมุติถ้าใส่นั่งทำงานฟังเพลงดูหนังปกตินะคะใส่ไปนานๆไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหูฟังเขาปรับระดับได้นั่นหมายความว่ามันก็จะปรับให้กระชับเข้ากับใบหูของพลอยจะหันซ้ายหันขวาออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งไปเต้นเคป๊อปกิจกรรมหลายๆอย่างก็คือหูฟังตัวนี้ยังอยู่กับหูเราจ้ะทุกคนมันไม่หลุดเลยสบัดให้ดูเลยบอกเลยนะคะว่าหูฟังตัวนี้ตอบโจทย์ทุกกิจกรรมแล้วก็กระชับใบหูด้วยไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าหูฟังตัวนี้จะหลุดสำหรับใครนะคะที่ใส่แว่นเป็นประจำแล้วมีข้อกังวลว่าเอ๊ะตัวขาวแว่นน่ะมันจะกดทับหูฟังแล้วทำให้เราเจ็บใบหูหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่มีข้อกังวลเรื่องนั้นเลยนะคะเพราะว่าหูฟังตัวนี้มันเบาอยู่แล้วเวลาที่ใส่แว่นไปอ่ะพลอยใส่ให้ดูเลยตัวขาวแว่นน่ะมันไม่ได้กดทับหูฟังนะคะทุกคนเนี่ยดูดิพอใส่ไปนานๆนะพอนั่งทำงานทั้งวันแล้วใส่หูฟังอันนี้นั่งฟังเพลงทั้งวันนะไม่ได้รู้สึกเจ็บที่ใบหูเลยนะคะบอกเลยว่าไม่มีปัญหาส่วนใครที่ใส่แมสนะคะแล้วก็มีข้อกังวลเหมือนกันว่าเอ๊สายคล้องแมสมันจะไปกดทับหูฟังทำให้เราเจ็บใบหูหรือเปล่าบอกเลยว่านี้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะคะสำหรับความรู้สึกแรกนะคะที่พอได้ลองใช้หูฟัง Open Ear ตัวนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะถ้าว่าเป็นหูฟัง In Ear เนี่ยมันจะต้องแบบเราต้องยัดหูฟังเข้าไปข้างในก่อนเราถึงจะได้ยินเสียงเพลงถูกปะแต่พอมาใช้อันนี้ปุ๊บอะเฮ้ยแค่ใส่ไปปุ๊บแบบนี้เราได้ยินเสียงเพลงเลยอะแล้วเสียงเพลงอะแม้ว่าจะปรับดังหรือว่าปรับเบาเราก็ยังได้ยินเสียงอยู่แถมยังได้ยินเสียงรอบข้างด้วยซึ่งหูฟังตัวนี้นะคะมันไม่ได้ตัดเสียงรอบข้างเลยทุกคนเวลาที่เราเอาออกไปใส่วิ่งข้างนอกหรือว่าเอาไปใส่เดินทางขึ้น BTS เดินทางไปนั่นไปนี่ก็ยังได้ยินเสียงรอบข้างอยู่มันไม่ได้ตัดเสียงรบกวนเลยอันนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆก็ถือว่าเป็นหูฟังอีก1ตัวนะคะที่อยู่ในลิสต์รายการที่พอจะซื้อไว้สำหรับเอามาใส่ในตอนออกกำลังกายนั่นเองค่ะส่วนคุณภาพเสียงตรงนี้บอกเลยว่าด้วยความที่มันเป็นหูฟัง Open Ear ทุกคนหากว่าเราเปิดดังๆปุ๊บอะคนรอบข้างอาจจะได้ยินเสียงในหูฟังของเรานิดนึงถ้าใครที่เอาไปใส่เล่นในตอนเล่นโยคะในสถานที่เงียบๆเนี่ยก็อาจจะต้องลดเสียงลงนะคะตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้ส่งเสียงออกมาแล้วก็สามารถฟังเสียงในหูฟังของเราได้ปกติอันนี้เนี่ยไม่เป็นข้อกังวลเลยสำหรับใครที่กังวลเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องของแบตเตอรี่บอกเลยว่าตามที่เขาเคลมเลยนะคะว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุด19ชั่วโมงอันนี้เนี่ยพลอยยืนยันนั่งยันนอนยันเลยนะคะว่าแบตเตอรี่เขาใช้งานได้อึดถึกแล้วก็ทนจริงๆค่ะเพราะว่าปกติแล้วพลอยใส่ออกไปออกกำลังกายใช่ไหมคะสูงสุด2ชั่วโมงแล้วก็เอากลับมาใส่เคสชาร์จใหม่พอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยพลอยก็รู้สึกว่าแบตมันก็อยู่ได้นานจริงเพราะว่าตั้งแต่ที่ใช้งานมายังไม่ได้เอาหูฟังตัวนี้ไปชาร์จแบตเลยค่ะส่วนเรื่องการใส่ออกกำลังกายมีผลไหมเวลาที่เหงื่อเราออกบอกเลยว่าไม่มีผลแล้วก็รู้สึกดีมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่พลอยออกกำลังกายใช่ไหมคะเวลาเหงื่อมันออกอ่ะมันก็จะไหลผ่านตามหูลงมาถ้าหากว่าเราใส่แบบอินเอียร์เราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยหูฟังมันแบบมันอึดอัดที่หูอ่ะเพราะว่าเหงื่อมันไหลลงไปเราก็จะต้องเอาหูฟังออกมาเพื่อเช็ดแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่แต่พอมันเป็น Open Ear ทุกคนเวลาที่เหงื่อมันไหลออกมามันก็จะไหลผ่านไปเลยมันไม่ได้ตกค้างอยู่ในรูหูของเราทำให้เราออกกำลังกายได้แฮปปี้มากยิ่งขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาที่ใส่หูฟังออกกำลังกายเลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงตัวหูฟังตัวนี้นะคะเขาควบคุมด้วยปุ่มกดด้านล่างหูตัวนี้ค่ะทุกคนเขาไม่ได้มาพร้อมกับระบบสัมผัสนั่นหมายความว่าเราจะควบคุมอะไรต่างๆทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกดเล่นเพลงกดพอสเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงกดเล่นเพลงถัดไปตัวนี้เนี่ยมันจะควบคุมผ่านปุ่มกดใต้หูฟังตัวนี้เลยซึ่งการออกแบบด้วยการควบคุมผ่านปุ่มกดตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เวลาที่เราไปออกกำลังกายมืออาจจะเผลอไปสัมผัสหรือว่าเหงื่อออกแล้วตัวระบบสัมผัสมันทำงานเพลงหยุดเล่นอัตโนมัติอันนี้เนี่ยก็คือเขาออกมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ซึ่งพอรู้สึกว่าแบบนี้มันก็ตอบโจทย์ดีนะคะเพราะว่าระบบสัมผัสอะบางทีเราไม่ได้ต้องการให้เพลงมันหยุดแต่เพลงมันดันหยุดเองแบบนี้พลอยว่าพลอยชอบแบบนี้มากกว่าค่ะ
พูดถึงเรื่องที่ชอบไปแล้วนะคะแล้วก็ประสบการณ์ใช้งานไปแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องข้อพิจารณากันบ้างนะคะว่าหลังจากที่ใช้งานมาแล้วมีอะไรบ้างที่อาจจะแบบเป็นข้อคอนเซิร์นนิดนึงเรื่องแรกก็คือเรื่องของก้านหูฟังค่ะทุกคนคือหลังจากที่พอเห็นครั้งแรกนะคะว่าตัวเนี้ยคือก้านหูฟังมันค่อนข้างใหญ่แล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะใส่หูเราได้จริงๆหรอแล้วก็เวลาที่ใส่เนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาประมาณนึงนะคะก็คือจะต้องใช้2มือในการช่วยใส่หูฟังแต่พอใช้ไปเรื่อยๆระยะนึงเราก็จะรู้เองว่าอ๋อมันใช้องศานี้นะต้องใส่แบบนี้นะถึงจะใส่หูเราได้ปกติอันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนรู้กันไปนะคะหลังจากที่ได้ลองใช้งานไปช่วงแรกๆเนาะส่วนเรื่องเคสนะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ประมาณนึงเหมือนกันสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่ชอบพกกระเป๋าใบเล็กๆออกไปออกกำลังกายหรือว่าออกไปข้างนอกแต่ว่าตัวเคสเนี้ยทุกคนมันใหญ่มากใครที่พกกระเป๋าเล็กๆนะคะอาจจะไม่ค่อยชอบเจ้าตัวหูฟังนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าพื้นที่ในกระเป๋าของเราก็น้อยอยู่แล้วเคสใส่หูฟังดันมาใหญ่อีกก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างติดนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการตัดเสียงรบกวนในหูฟัง Open Ear อันนี้เนี่ยอาจจะตัดเสียงได้ไม่ดีเท่าหูฟัง In Ear หรือว่าหูฟัง Earbuds นะคะแต่ว่าก็สามารถตัดเสียงได้ประมาณนึงเพราะว่าหูฟัง Open Ear ในรูปแบบ Ear Hook ตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้เรายังสามารถได้ยินเสียงรอบข้างอยู่เวลาที่เราออกไปออกกำลังกาย Outdoor หรือว่าออกไปทำกิจกรรมข้างนอกนะคะก็จะไม่เกิดอันตรายต่างๆก็ถือว่าเขาทำออกมาได้ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่ใส่ไปออกกำลังกายหรือว่าสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะตัดเสียงรบกวนขนาดนั้นแล้วก็ยังได้ยินเสียงในหูฟังของเราอยู่อันนี้เนี่ยพลอยว่าตอบโจทย์เลยค่ะสำหรับหูฟัง Open Ear จากแบรนด์ One Audio รุ่น Open Rock Pro ตัวนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ 425degree.com นะคะเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยซึ่งเขาขายราคาอยู่ที่ 3,990 บาทแล้ววันนี้นะคะพลอยก็มีส่วนลดมาแจกสำหรับหูฟัง One Audio Open Rock Pro ตัวนี้ด้วยเพียงแค่กรอกโค้ด 425 iMode15 รับไปเลยส่วนลด 15% นะคะโค้ดนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นค่ะพอรู้สึกว่าขายราคาเท่านี้กับคุณสมบัติคุณภาพเสียงต่างๆที่เขาให้มาพลอยว่ามันคุ้มหลังจากที่พลอยได้ลองเล่าประสบการณ์ใช้งานมานะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเล่าประสบการณ์ใช้งานส่วนตัวของพลอยล้วนๆเลยนะคะกับหูฟัง Open Ear จากแบรนด์ One Audio รุ่น Open Rock Pro ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ใช้งานส่วนตัวล้วนๆเลย 100% นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้พลอยขออนุญาตใส่หูฟังอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะไปออกกำลังกายต่อค่ะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ